รานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยอดเขาเป็นที่ตั้งถ้ำนาคาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับมีความเชื่อกันว่าถ้ำนาคาแห่งนี้เป็นที่ขององค์พญานาคราชมาตั้งแต่อดีตดั้งเดิมสมัยพุทธกาลมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้มาพบและเพิ่งเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาชม2ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับนอกจากที่จะต้องมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจต้องมีความศรัทธาอย่างมากครับมาชมทุกจุดตั้งแต่ทางเดินขึ้นมาจนลงไปโดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่มีความสุขมากครับนี่แหละครับคือทางขึ้นถ้ำนาคาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปกราบไหว้และขอพรร่วมกันครับ